สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานกับไฟล์มัลติมีเดียนะครับโดยอาจารย์แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนนี้จะพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการใส่รูปภาพกับเล่นไฟล์เสียงบนเว็บไซต์นะครับซึ่งในการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นเสียงนะครับในเวอร์ชันของ HTML 5จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งกว่าเวอร์ชันเดิมๆที่ผ่านมานะครับเพราะเนื่องจากว่ามีแท็กหรือคำสั่งถูกเพิ่มเติมเข้ามาทำให้เราสามารถใช้ไฟล์มัลติมีเดียได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ลองปฏิบัติและทำความเข้าใจดูนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans ได้เลยนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการใส่ไฟล์รูปภาพบนวนลงเว็บไซต์นะครับซึ่งในการใส่ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆนะครับนักศึกษาจะต้องมีไฟล์เหล่านั้นก่อนในเว็บไซต์ดังนั้นอาจารย์ก็จะไป copy ตัวอย่างเข้ามาไว้ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็ copy ไปวางใน site root เหมือนเดิมนะครับในไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์ก็จะมีทั้งไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์เสียงที่เป็น MP3 นะครับดังนั้นเรามาลองใส่ไฟล์มัลติมีเดียอันแรกก็คือตัวรูปภาพก่อนนะครับในการใส่รูปภาพลงบนเว็บไซต์เราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า img นะครับในการทำงานซึ่งในการใช้งานแท็ก img เราจะต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปที่เราจะเอามาใส่นะครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ต้องใส่ให้มันถูกต้องเราก็ใส่ attribute ตรงไปตัวหนึ่งนะครับในการระบุตำแหน่งที่ตั้งก็คือ src เท่ากับแล้วเราก็ใส่ชื่อรูปภาพที่เราต้องการใส่ลงในเว็บไซต์นะครับในที่นี้รูปภาพของเราอยู่ในโฟลเดอร์มัลติมีเดียนะครับชื่อรูปภาพชื่อว่าแบนเนอร์นะครับจุด jpg เมื่อเราใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาก็ลองรันโปรแกรมดูเป็นไงครับเราก็จะได้รูปภาพแสดงขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์กันแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการเอารูปภาพไปไว้ที่ตำแหน่งส่วนไหนของเว็บไซต์เราก็แค่เอาเคอร์เซอร์ไปเลือกที่ตำแหน่งตัวนั้นแล้วก็ใส่แท็ก img ลงไปนะครับคราวนี้นะครับในการใส่รูปภาพเราก็สามารถปรับขนาดรูปภาพได้ทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงของรูปภาพนะครับในการปรับขนาดความกว้างและความสูงนะครับเราจะเพิ่ม attribute เข้าไปความกว้างเราจะใส่ attribute width เข้าไปนะครับสมมติอาจารย์กำหนดเป็น300ความสูงนะครับใช้ attribute high อาจารย์กำหนดเป็น400นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมอีกทีหนึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับรูปภาพของเราก็จะปรับเปลี่ยนความกว้างกับความสูงตามที่เราได้กำหนดไว้ใน attribute นะครับอันนี้คือการใส่รูปภาพลงในเว็บไซต์นะครับเมื่อเราใส่รูปภาพลงในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับในบางครั้งนะครับเรายังสามารถเอารูปภาพไปสร้างเป็นลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนมาในหัวข้อที่ผ่านมาได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเปลี่ยนไปเว็บไซต์อื่นอาจารย์ก็ใส่แท็ก A เหมือนเดิมนะครับใส่ href เท่ากับต้องการไปเว็บไซต์อื่นก็ใส่ URLของเว็บไซต์ที่เราต้องการเปลี่ยนไป
จากนั้นแทนที่เราจะใส่ข้อความในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเราต้องการให้รูปภาพเป็นลิงก์เชื่อมโยงเราก็ใส่เป็นแท็ก img นะครับระบุที่ตั้งของรูปภาพนะครับจากนั้นนักศึกษาลองไลน์โปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับรูปภาพที่เราใส่ลงในลิงก์เชื่อมโยงเราก็สามารถกดและให้มันสามารถเปลี่ยนไปที่ลิงก์เชื่อมโยงที่เรากำหนดค่าไว้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนักศึกษาลองไปประยุกต์ใช้รูปภาพในการสร้างระบบนำทางเมนูต่างๆบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการทำงานกับไฟล์มัลติมีเดียนะครับก็คือการใส่เสียงลงในเว็บไซต์นะครับซึ่งในเวอร์ชันใหม่ HTML 5มีแท็กสำหรับใส่เสียงโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราสามารถเรียกใช้แท็ก audio ในการใส่เสียงได้เลยนะครับซึ่งในการใช้แท็ก audio นะครับก็เหมือนกับรูปภาพเราต้องมีการระบุ attribute src ลงไปก่อนนะครับว่าไฟล์เสียงของเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็กำหนดค่าลงไปในที่นี้ไฟล์เสียงอาจารย์อยู่ในโฟลเดอร์ multimedia เหมือนเดิมนะครับชื่อไฟล์เสียงว่า forever นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาลองรันโปรแกรมก่อนจะเห็นว่าเวลาเรารันโปรแกรมตอนนี้นะครับเราจะยังไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เราใส่ลงไปนะครับดังนั้นเราก็จะมาเพิ่ม attribute อีกตัวหนึ่งเข้าไปถ้ากรณีที่นักศึกษาต้องการให้เล่นเสียงเพลงเมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมานะครับเราจะเพิ่ม attribute ที่ชื่อว่า preload เข้าไปนะครับเปลี่ยนให้เป็น auto อย่างนั้นก็ใส่ auto play ลงไปนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมเป็นไงครับเมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมาเสียงเพลงก็จะเล่นโดยอัตโนมัติอันนี้คือ attribute preload และ auto play นะครับแต่ถ้านักศึกษาไม่ชอบให้เล่นอัตโนมัตินะครับเราสามารถใส่แถบหรือเครื่องมือควบคุมการเล่นเพลงเข้าไปได้นะครับโดยอาศัย attribute อีกตัวหนึ่งนะครับต้องการมีแถบควบคุมในการเล่นเสียงเพลงนะครับเราจะใส่ attribute ที่ชื่อว่า control นะครับเท่ากับ control จากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมนะครับก็จะมีแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับเราสามารถกดปุ่ม playเพื่อเล่นเสียงเพลงได้เหมือนเดิมนะครับหรือจะสต็อปหยุดก็ได้นะครับสามารถปรับวอลลุ่มหรือเลื่อนตำแหน่งของเพลงได้นะครับอันนี้คือตัว attribute control นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษารู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการใช้งานไฟล์ multimedia ลงในเว็บไซต์ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าต้องการใส่รูปภาพนักศึกษาก็เรียกใช้แท็ก img นะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่ต้องการใส่ลงไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดความกว้างกับความสูงของตัวรูปภาพได้อีกด้วยนะครับหรือถ้าต้องการเล่นเสียงเพลงบนเว็บไซต์นะครับนักศึกษาก็สามารถเรียกใช้แท็ก audio ในการทำงานได้อีกด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียเหมือนเดิมเพียงแต่จะเป็นการใช้งานไฟล์วิดีโอนะครับลงในเว็บไซต์ว่าเราสามารถทำงานได้ยังไงบ้าง
นะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ